การเปิดปีนี้เรามีเอ้ยปีนี้ปีหน้าเรายังไงบ้างคือปีหน้าเนี่ยไม่มีผลงานไปเตยเลยมีคือจะมีปีนี้เลยค่ะ The Series ก่อนรักลวงหลอนค่ะค่ะก็ฝากติดตามน่าจะได้ชมอีก2อาทิตย์ค่ะก็เล่นกับคาริสาแล้วก็พี่แท็กก็ติดตามดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่แซ่บหนึ่งเรื่องในชีวิตค่ะก็คือแซ่บไม่เสียชื่อใบเตยแน่นอนก็เอาจริงๆแล้วมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่ได้ลองค่ะแล้วก็ได้เล่นเขาเรียกว่าเป็นคดีดังคดีหนึ่งที่ผ่านมาเราเป็นพิตตี้สายเอ็นเหรออ๋อเรื่องจริงลาลาเบลแน่นอนได้ให้นักข่าวพูดได้ซะเตยเห็นบอกว่าเขาจะมีละครติดต่อมาแล้วเป็นละครแบบเราได้เล่นเนี่ยพระเอกในดวงใจที่แม่ปลื้มมากใช่ค่ะก็เราอ่ะแม่ไม่เท่าไหร่เราปลื้มมากเราชอบน้องคนนี้มาตลอดแต่ว่าคือจริงช่วงนี้มีละครของช่องค่ะติดต่อมาหลายเรื่องมากแต่คือไปเลยต้องพูดก่อนว่าตอนนี้กำลังปั๊มทายาทแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้าเดือนหน้าเนี่ยทายาทติดไปเลยก็ต้องกดทุกเรื่องยังไม่ติดใช่ไหมยังไม่ติดใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ปั๊มแล้วค่ะปั๊มแล้วไม่เสียดายหรอกเพราะว่าเป็นพระเอกที่เราอยากร่วมงานด้วยแล้วแม่ก็ชอบมากก็พยายามบอกผู้จัดกับผู้กำกับอยู่ว่าให้รีบถ่ายเลยเป็นเรื่องที่แบบเดือนหน้าถ่ายเลยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ขอแบบถ่ายแบบ3เดือนจบเลยนะคะอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยากเล่นให้แหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้มันเป็นเรื่องของดวงเนาะหนูก็ทำมาก็คือรับไม่ได้ใช่ค่ะรับไม่ได้เลยเพราะว่าน่าจะทำงานเรื่องน้องนี้จะมายังไงหรือว่าเดือนหน้าต้องรู้แล้วหรือว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเดือนหน้าประจำเดือนไม่มาก็ทราบเลยค่ะแสดงว่าเรามีความคิดว่ามันน่าจะมีแววมาในความรู้สึกเราเดายากเลยค่ะแต่ว่าก็คุณหมอก็บอกว่าแข็งแรงอ่ะก็คือฟิตสตาร์ทง่ายอะไรอย่างงั้นพี่แมนเป็นไงบ้างคะพอเราโอ้ยรอดีใจมากแบบรอคือคนนั้นเขาขยันปั๊มทุกวันอยู่แล้วคือเขาอยากมีลูกมากอ่ะพี่เราเพิ่งหายจากป่วยนะค่ะก็คิดไปไกลคิดไปไกลก็คือด้วยความที่หลักๆอ่ะมันมีเรื่องดวงชะตามากำหนดคือหมอดูบอกว่าถ้าใบเตยมีลูกปีหน้าคลอดปีหน้าเราสองคนจะรวยมากจะดีมากเป็นใช่ค่ะนี่เชื่อเต็มๆเลยเนาะค่ะก็เลยต้องเร่งหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดมาปีนี้ทำไงอ่ะได้เหมือนกันมันก็คาบเกี่ยวคือให้คลอดยังไงให้คลอดปีหน้าใช่ค่ะคือสเต็ปต่อไปถ้าเกิดเดือนหน้าไม่มาจริงๆมีแผนจะทำเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยไม่ค่ะก็ยังคงพยายามต่อแต่หนูก็ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรหนูก็ยังดีใจหนูก็ได้รับงานต่ออะไรอย่างงี้เนาะคือแสดงว่าถ้ามาปุ๊บก็จะหยุดเบรกเลยใช่ค่ะคือเราได้คุยกับพี่ใหญ่ไหมว่าแบบคุยเขาวางให้เราเล่นอย่างงี้จะต้องยังไงถ้าเกิดน้องมาจริงจริงมันก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องรีบถ่ายรีบจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าใบเตยแข็งแรงแค่ไหนหรือแพ้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกะไม่ได้เลยเราไม่ได้มองว่ามันเร็วไปที่จะมีน้องเลยเพราะเรากำลังพร้อมเลยไม่ค่ะหนูก็พร้อมเพราะว่าเราตั้งใจกันไว้แล้วก็อายุขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรีบก็จะเบรกเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องอะไรต้องเบรกหมดเลยถ้าสมมติว่ามีทายาทปีหน้าหนูก็หยุดทุกอย่างแล้วที่ออนทัวร์ที่เรารับไว้อ่ะออนทัวร์ที่รับไว้ก็คือตอนนี้รับงานมาเยอะมากแหละถึงสงกรานต์แต่ว่าเราก็ให้หยุดแค่นั้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงไม่ได้แล้วแล้วตรงคุณลูซี่ยอมเหมือนกันเพราะว่าลงหมดกองทีมไปเรียบร้อยน้องลูกแบบน้องลูกเสียใจมากแต่เราก็ลูกพยายามแบบให้คนอื่นมาโน้มน้าวไปเตยตลอดว่าอย่าพึ่งนะแต่ว่าแต่ลูกก็เข้าใจแหละว่าเรามีครอบครัวแล้วอ่ะเนาะมันก็ต้องเป็นการตัดสินใจของไปเตยกับพี่แมนอยู่แล้วหลักๆอะค่ะแต่สุขภาพก่อนหน้าก็จะก่อนเพียหน่อยค่ะแต่ว่าก็เราก็หลังจากนั้นก็คือตัวใบเตยกับพี่แมนเนี่ยเราไม่ได้มายเลยว่าจะต้องบำรุงอะไรเราขอให้ทุกอย่างมันธรรมชาติเพราะเราเชื่อว่าคือถ้าแข็งแรงอ่ะยังไงมันก็สบายต่อให้คือใบเตยเปรียบเทียบว่าอย่างแดนเซอร์ของใบเตยทุกคนในวงเนี่ยตอนนี้ก็มีบางคนที่ท้องอยู่แล้วก็ยังเต้นกับใบเตยถึง 4-5 เดือนซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าแข็งแรงอ่ะยังไงก็สู้ตายใช่ค่ะแล้วทำไมกลัวหลุดหรอคือมันก็พูดลำบากว่าแต่ว่าอย่างใบเตยก็กลับไปแล้วว่าโอเคเราไม่ได้ภูมิต้านทานดีแบบคนอื่นเราก็คงต้องเบรกหน่อยแต่มันก็ไม่แน่อีกว่าพอในช่วงที่มีน้องมาเนี่ยเราอาจจะแข็งแรงกว่าเดิมหรืออาจจะแบบเราจะทานเยอะเราจะทานแต่ของมีประโยชน์อาจจะมีแรงหรือแบบว่าเป็นแม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ก็ต้องรอช่วงนั้นมาก่อนใช่ค่ะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไรบ้างงดการตรงปาร์ตี้ไปก่อนหรือยังไงครับคือ
ไม่นะคะจริงๆอ่ะก็เหมือนเดิมเพราะว่าเมย์ก็มีงานก็เป็นไปได้ก็ต้องรอช่วงนั้นมาก่อนใช่ค่ะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไรบ้างเราจะตรงปาร์ตี้ไปก่อนหรือยังไงครับคือไม่นะคะจริงๆอ่ะก็เหมือนเดิมเพราะว่าเมย์ก็มีงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่พยายามกินให้แบบบำรุงพี่แมนก็ซื้อยาแบบสำหรับกินแบบมีลูกให้มีลูกได้เร็วๆอะไรเงี้ยยาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยใช่ค่ะคนส่งมาให้เยอะไหมครับก็ประมาณนึงค่ะมีฟิลิเดียก็ส่งที่ตรวจไข่มาอะไรเงี้ยค่ะคือส่งกันมาใช้รีบให้เราแบบมีลูกเพราะว่าพี่แมนว่าอยากได้ลูกชายอ่ะบางคนก็ส่งมาว่าวิธีไหนตัวเครื่องตัวไหนที่ทำให้ได้ลูกชายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่แมนลูกชายใช่หนูได้หมดค่ะเคยลองต้องถือเคล็ดเหมือนคนอื่นเขาไหมว่า3เดือนค่อยบอกถ้าเกิดสมมติว่ามีจริงอะไรเงี้ยไม่หรอกหนูธรรมชาติถ้าพี่ๆรู้จักหนูดีหนูธรรมชาติค่ะก็รู้เดือนมากก็แต่ว่ามันก็อาจจะมีเช็คไทม์นิดนึงว่าคือถ้าช่วงแรกๆเนี่ยคนหนูเข้าใจเลยคนที่มีพี่ๆที่เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเขาก็กลัวว่าแบบจะหลุดหรือเปล่าภายในเดือน2เดือนแรกหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าอย่างเราโอเคว่าถ้าแน่ใจ1เดือน2เดือนพบแพทย์แล้วแบบสตรองมากก็พร้อมค่ะแล้วถามเรื่องฟอเร็กซ์ที่ดีวันนั้นหน่อยค่ะยังไงบ้างคะหลังจากก็จบแล้วตอนนี้ก็เหมือนเป็นขั้นตอนของคนอื่นละที่จะต้องไปเข้าพบมอบตัวต่างๆเพราะอย่างเราอ่ะคือใบเตยไปกับพี่แมววันนั้นเนี่ยเราเหมือนไปช่วยหน่วยงาน DSI ให้ดาราทุกคนรับรู้ว่าการลงทุนตรงนี้อันตรายให้ดูให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เหมือนก็เขาก็ค่อยๆเรียกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วไอ้ค่ะอย่างใบเตยกับพี่แมวเราเหมือนเป็นตัวอย่างอ่ะเคสตัวอย่างว่าระวังนะดาราระวังจะโดนหลอกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ใบเตยกับพี่แมวก็จะไม่ต้องไปโดนสอบสวนไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะจะขึ้นไหมคือหนูอย่างที่บอกว่าหนูชิลมากเพราะหนูโดนมาหมดแล้วทุกคดีเนาะแล้วก็เรารู้ว่าเราบริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรที่ก้องข้องเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ไม่ได้มีหุ้นส่วนไม่ได้เป็นอะไรใดๆกับบริษัทนั้นเลยตัวพี่แมนเองสามีเราเนี่ยเป็นแค่ผู้ลงทุนเหมือนกันแต่ว่าก็แค่เป็นเพื่อนซึ่งเอาจริงๆอ่ะคำว่าเพื่อนกับ CEO เนี่ยเราเพื่อนกันอ่ะเราไม่ได้จะต้องทำอาชีพเดียวกันนะเรามีอาชีพของแต่ละคนที่มันเป็นหลักฐานอยู่แล้วตัวเราเองกับพี่แมนเนี่ยก็ไม่ได้ไปรู้เบื้องลึกหนาบางของเขาว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นแบบนี้มันผิดกฎหมายหรืออย่างใดอะไรเงี้ยค่ะมันก็แค่นี้เองเราก็ไปเป็นตัวอย่างจากวันนั้นมีคอมเมนต์หรือมีอะไรที่ยังสงสัยเราในตัวเราพี่แมนไม่เลยนะคะไม่เลยดีมากแล้วอย่างที่ใบเตยก็เขียนในอินสตาแกรมไปเกี่ยวกับสื่อบางสื่ออะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้ค่ะเอาภาพไปใช้ชื่อของเราในทางเสียหายทั้งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางคือใบเตยอ่ะเข้าใจนะวันนี้เราเจอพี่ๆสื่อตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพี่ๆทุกคนเนี่ยมีอะไรอ่ะยกหูถามใบเตยตลอดได้อยู่แล้วมันต้องฟังความทั้งสองฝั่งยังพี่แมนเข็ดกับการไปลงมีคนมาชักชวนลงทุนอะไรไม่นะคะไม่เลยก็ไม่มีแล้วเนาะหนูว่าก็ช่วงนี้ก็น่าจะหมดแล้วปีนี้ทุกการลงทุนต่างๆน่าจะกวาดล้างกันหมดมันทำให้เราต้องระวังมากกว่าเดิมไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเขาจะเอาอะไรจากเราคือโดยส่วนตัวนะดาราทุกคนอ่ะเบื้องต้นอ่ะเราสแกนอยู่แล้วค่ะแต่มันก็ยากนะพี่ๆที่จะเข้าถึงแต่ละเจ้าของว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงเนาะจนสุดท้ายก็เพิ่งมารู้ตำรวจก็จับแล้วหรือก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าเป็นแบบนี้หรอผิดกฎหมายหรอไม่ถูกต้องหรอแบบเอ้าไม่จริงหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าถึงยากแต่ว่าณวันนี้ก็ดีค่ะได้เป็นอุทาหรณ์ว่าต่อไปเราก็แบบคงจะสแกนกันมากกว่านี้หรือว่าอาจจะมีทนายมาช่วยมีพี่ๆตำรวจมาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นที่เคยบอกว่ากำลังจะดำเนินการเรื่องกับฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือไปต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าทุกอย่างนะคะอย่างณวันนี้ที่ผ่านมาในงานไปเตยทุกวันเนี่ยเจ้าภาพที่จ้างไปเตยทุกบริษัทจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้กับบริษัทลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์ชื่อนะคะเพราะเรามีนามสกุลที่เป็นโลโก้หลักๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นในส่วนของบริษัทที่ถ้าใครมาใช้ตรงนี้ในทางเสียหายเนี่ยมันคือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อันนี้ให้เป็นสิ่งที่บริษัทเขาสแกนอันนี้คือส่งต่อให้ถูกต้องค่ะเพราะบริษัทไปเตยมีทนายแล้วก็มีคนเก็บลิขสิทธิ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าใบเตยก็จะไม่ได้ขับไปดำเนินการเองคือตัวใบเตยอ่ะเกี่ยวอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของทนายการรวบรวมหลักฐานต่างๆอะไรเนี่ยเป็นบริษัทที่จะช่วยตรงนี้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าใบเตยก็จะไม่ได้ขับไปดำเนินการเองคือตัวใบเตยอ่ะเกี่ยวอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของทนายการรวบรวมหลักฐานต่างๆอะไรเนี่ยเป็นบริษัทที่จะช่วยตรงนี้ทั้งหมดค่ะต่อไม่ได้ถ่ายภาพในคอนเสิร์ตครับที่มันการโชว์ตัวมันสั้นก่อนมีภาพหนึ่งใช่เห็นแล้วเห็นมันแหวกไปถึงก็คือเอาจริงนะนั่นไม่ใช่กางเกงในนะคือชุดนั้นมันเป็นคล้ายๆชุดนี้เป็นบอดี้สูทอยู่ข้างในแค่นั้นเองค่ะมันก็เลยเห็นซึ่งเราอ่ะเขาเรียกว่าตั้งใจให้มันเห็นตรงนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้เห็นเนื้อเกงในนะพี่เพราะมันคือตัวแป๊กที่เป็นบอดี้สูทแค่นั้นเองเรายืนยันว่ามันไม่ใช่เนื้อเราไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะมันเป็นชุดข้างในที่มันเป็นแบบแป๊กบอดี้สูทติดค่ะคือเราก็เซฟดีคนแชร์กันเยอะมากไม่นะคะก็ไม่แปลกใจอยู่แล้วว่าถ้าเป็นใบเตยเนาะก็ตามฟิลอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีก็จะตัดชุดเซ็กซี่ออกมาแต่มันเอาจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือโพสิชันแล้วพี่มุมพี่แม่พี่หวงว่าหรอว่าเราจะเป็นตัวเป็นแม่แล้วนะไม่เห็นสามีจะห่วงแล้วว่าตอนนี้งงมากเลยอ่ะจริงแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เขาก็ไม่ละค่ะแกก็คงเข้าใจมากขึ้นแหละหมายถึงว่าก็จะเป็นคุณแม่แล้วเป็นของเขาแล้วอ่ะแต่งงานแล้วก็ไม่ได้แบบห่วงเหมือนแต่ก่อนห่วงวุ่นวือเหมือนแต่ก่อนยังเป็นเซ็กซี่ในสไตล์ของใบเตยเหมือนเดิมคือจะบอกว่าแต่งงานเนี่ยอยากเซ็กซี่กว่าเดิมอีกเพราะว่าเราก็อยากให้สามีอ่ะเห็นเราอยู่ในสายตาตลอดแล้วก็อยากให้เห็นว่าก็เฮ้ยภรรยาขนาดแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอ่ะใช่คือตื่นมาทุกวันนี้อยากสวยมากกว่าเดิมทุกๆวันเลยนะพี่เราเข้าใจทุกแม่ๆแล้วแหละว่าทำไมเขาถึงสวยขึ้นกลับบ้านจะไม่โดนหยิกบ้างหรอหมายถึงพี่แมนหยิกเลยหยิกไม่ทำไมวันนี้อะไรเงี้ยหล่อค่ะไม่พี่แมนชอบใช่ไหมชอบจริงคือชอบโอเคโอเค